สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช anel ของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำเค้กชาไทยอีกสูตรหนึ่งมาฝากค่ะต่อเนื่องจากวันก่อนที่แอนทำไปนะคะเป็นเค้กชาไทยสูตรนึ่งซึ่งเป็นสูตรที่ไม่ใส่ไข่วันนี้นะคะแอนลองนำมาอบดูนะคะลองปรับสูตรนิดหน่อยนะคะเพิ่มในส่วนของของเหลวเข้าไปนะคะทำออกมาแล้วได้หน้าตาเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูชัดชัดเนี่ยค่ะแอนอบออกมาน่าทานมากๆเลยนะคะด้านหน้านี่นะคะแอนก็จะนำซีเรียลนะคะมาใส่ลงไปนะคะจะใช้เป็นพวกคอนเฟลกก็ได้นะคะก็จะออกมากรอบมากๆแล้วก็อบนะคะเพื่อให้แบบตัวเค้กเขามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเวลาทานเข้าไปนะคะแอนว่าทำออกมานะคะน่าทานทีเดียวสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ใส่ไข่นะคะแล้วก็แอนใช้เป็นไวตามิลนะคะรสชาไทยซึ่งง่ายมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีผงชานะคะก็ไปซื้อมาเป็นขวดๆแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรสำหรับเจนะคะทานเจแล้วก็ไม่หวานมากเพื่อนๆจะนำมาทำโดยที่ไม่เติมน้ำตาลทรายเลยก็ได้หรือว่าจะเพิ่มน้ำตาลไปอย่างที่แอนทำก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ซีเรียลแบบที่แอนใช้นะคะเดี๋ยวแอนให้ดูในคลิปแล้วกันนะคะซีเรียลนี้เขาก็มันจะมีความหวานนิดๆนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เติมน้ำตาลก็ได้ค่ะแต่ในสูตรที่แอนทำเนี่ยแอนจะเติมน้ำตาลไปนะคะมันก็เลยทำให้ขนมออกมามีรสหวานหน่อยๆแต่ก็ที่บ้านจะชอบแบบนี้กันเค้กอบนี่เขาจะมีความร่วนมากกว่าเค้กนึ่งสักหน่อยนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยเพื่อนๆก็เลือกทำแล้วกันนะคะอยากทานเค้กนึ่งก็ลองนึ่งดูนะคะหรือว่าจะลองมีเตาอบอยู่ก็ใช้เตาอบไปนะคะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะถ้าสำหรับเค้กชาไทยนะคะสูตรสำหรับอบนะคะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็นำน้ำชาไทยไวตามิลเหมือนเดิมค่ะผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันรำข้าวนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็นำแป้งเค้กค่ะมาร่อนรวมกันกับผงฟูแอนแบ่งร่อนประมาณ2รอบนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตะล่อมแป้งให้เข้ากันค่ะอัตราส่วนของเหลวที่แอนใช้นะคะแอนใช้เพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะจากเค้กนึ่งครั้งก่อนแล้วก็แอนเพิ่มแป้งลงไปสักนิดนึงนะคะตามสูตรอัตราส่วนตามที่แอนใส่ไว้เลยค่ะพอคนจนแป้งละลายนะคะเหนียวประมาณนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็พักแป้งไว้ค่ะแอนใช้เวลาพักแป้งไว้ประมาณ40นาทีเท่ากันนะคะหลังจากที่พักแป้งครบตามเวลาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตักใส่พิมพ์แอนใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินนะคะขนาด6ชิ้นค่ะแล้วก็รองด้วยกระดาษอีกชั้นหนึ่งค่ะระหว่างนี้นะคะให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะแอนก็จะวอร์มเตาอบไว้อย่างน้อย10นาทีอะค่ะแต่ถ้าอบประมาณ20นาทีแอนก็จะวอร์มไว้20นาทีเลยสำหรับเค้กอบนะคะแอนก็จะใช้เคลล็อกเนี่ยค่ะเป็นซีเรียลนะคะเติมลงไปที่ด้านบนค่ะเวลาอบออกมาแล้วกรอบอร่อยนะคะเขาจะมีรสหวานนิดๆค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆทำในส่วนของตัวเค้กนะคะ
ก็ให้เพื่อนๆชิมไม่ต้องให้หวานมากนะคะเผื่อไว้สำหรับตัวหน้าที่โรยนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นซีเรียลชนิดอื่นๆที่มีหรือว่าจะใช้เป็นพวกอัลมอนด์อบแล้วก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นลูกเกดแล้วแต่ชอบเลยค่ะเพื่อนๆมีอะไรก็ใส่นั้นไปเลยค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบค่ะแอนใช้ไฟ180องศาเซลเซียสไฟบนล่างนะคะอบนานประมาณ20นาทีค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เค้กอบหน้าตาประมาณนี้นะคะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านบนนี่เขาจะเป็นซีเรียล กรอบใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเวลาทานแล้วมันก็จะกรุบกรอบอร่อยเข้ากันทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกไอเดียนึงนะคะในการทำขนมนะคะสำหรับเค้กชาไทยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ใส่ไข่นะคะแล้วก็เพื่อนๆปรับรสหวานตามชอบเลยค่ะมีทั้งสูตรนึ่งที่แอนทำไปวันก่อนนะคะแล้วก็สูตรสำหรับอบให้เพื่อนๆได้ลองทำดูนะคะก็เป็นของว่างไว้ทานนะคะทำไม่ยากค่ะลองปรับลองทำดูนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะอย่าลืมกด subscribe เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ